โลโลทะโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยี่ยมมาถ้ำ Channel และนี่ก็คือเกม GTA 5นะครับวันนี้เราก็จะมาพาท่านผู้ชมนะฮะไปดูเมืองลึกลับใต้น้ำกันนะฮะเป็นเมืองที่แบบเคยสร้างมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยเหตุที่ว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ขึ้นมานะครับก็เลยทำให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองอยู่ใต้น้ำไปแล้วนะครับก็คือไม่มีคนอยู่แล้วนั่นเองนะฮะก็น้ำท่วมโลกอะไรประมาณนี้นะฮะไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูไม่ได้ใกล้ไกลอะไรตรงไหนเลยแค่ตรงนี้เองนะยิงวิ่งไปก็ถึงแล้วนะครับนี่ฮะแวบนี่แต่เราขี้เกียจวิ่งนะเราก็จะขี่รถไปนะครับแล้วก็จอดมาแค่นี้แหละนะไม่ต้องทำอะไรแล้ววันนี้โอเคนะเดี๋ยวเราจะทำการสปอนนะครับเรือดำน้ำมานะฮะเพื่อใช้ในการดูว่าสำรวจนะฮะสำรวจเมืองที่อยู่ใต้น้ำกันนะฮะมาไปที่โบสครับผมเอาเรือเป็นคลาเคนดีกว่ามั้งจริงๆมันมีเรือดำน้ำอีกแบบนึงนะครับซึ่งผมจำชื่อไม่ได้ช่างมันผมเลือกเป็นอันนี้แหละคลาเคนนี่แหละมันแลดูดีนะครับนี่ฮะเราจะลงไปกันข้างล่างนี่ฮะโอ้วันนี้น้ำใสจนเห็นตัวปลาโอ้โหแต่ว่าถ้าลงไปลึกกว่านี้น้ำอาจจะไม่ใสแล้วนะครับเอาละตอนนี้ก็เราก็เตรียมตัวดำดิ่งลึกลงไปฟุ๊บโอเคมืดตึ๊บเลยจ้าแต่ตอนนี้เรามีไฟนะครับอย่างน้อยก็ยังพอส่องสว่างได้บ้างนะฮะ Yes sir ข้างล่างมีอะไรยังไม่เจออะไรครับแต่เราก็ยังหาต่อไปนะฮะมันต้องอยู่แถวนี้แหละเมืองลึกลับที่เขาว่ากันเมืองลึกลับแห่งตำนานที่เป็นตำนานมืดตึ๊บเลยลงไปอีกดิลงไปอีกลงไปลึกๆลงไปลึกๆโอ้ my god นี่ฮะข้างหน้าเรานี่เองครับรู้สึกว่าเห็นเป็นบ้านคนนะครับโอ้ให้ตายเถอะนี่มันเมืองลึกลับใต้น้ำครับผมอุ้ยมีตู้คอนเทนเนอร์ด้วยฮะโอ้ my godผมว่ามันมองยากนะขอปรับเวลานิดนึงครับตอนเที่ยงไหมโหตอนไหนก็มองไม่สว่างเลยครับยิ่งตอนกลางคืนนี่คือมองไม่เห็นอะไรเลยนะตอนที่สว่างที่สุดก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละประมาณ9 โมงเช้าโอ้ยเราไปส่องดูกันต่อครับคือคล้ายๆว่าเป็นหมู่บ้านนะฮะเหมือนว่าเป็นหมู่บ้านแล้วก็แบบโดนน้ำท่วมนะครับโอ้ดูดิน่ากลัวมากครับข้างล่างมีต้นไม้ด้วยฮะโอ้อาจจะมองภาพไม่ชัดนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ใต้น้ำนะฮะโอ้นี่ครับบ้านคนครับโอ้เราต้องลงมาข้างล่างจริงๆเราถึงจะเห็นนะเป็นบ้านคนนะซึ่งคงไม่มีใครอาศัยอยู่แล้วล่ะนะครับเพราะว่ามันอยู่ใต้น้ำขนาดนี้เนี่ยอุ้ยบรรยากาศน่ากลัวมากเลยครับโอ้ my god โอ้ my god อุ้ยยอดมากครับบอกเลยมันยิงพุได้ไหมเดี๋ยวผมลองทำการเซตเรือให้ยิงอาวุธได้นะครับโดยที่ผมจะยิงเป็นพุไฟออกไปรู้สึกว่ายิงในน้ำไม่ได้นะครับแม่เฟรมล่ะไม่ได้ครับยิงพุไฟระเบิดก็จริงนะแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับเลสเลเซอร์ก็ไม่ได้อะแฟยิงแฟได้ไหมยิงแฟได้นะครับแต่ว่า
แฟไม่ติดในน้ำครับแม่เสียดายเสียดายโอ้เดี๋ยวเราไปชมเมืองกันต่อครับอุ้ยอลังการนะน่ากลัวมากเลยบรรยากาศข้างล่างนี่แบบมันน่ากลัวจริงๆครับอุ้ยชนต้นไม้โอ้ถอยหลังโอเคอุ้ยดูดิเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยครับโอ้สุดยอดนี่ฮะบ้านคนครับอุ้ยมีรถด้วยฮะมีรถอยู่ตรงนี้ด้วยครับรถตู้นะครับรถตู้นี่น่าจะหนีน้ำไม่ทันนะฮะก็เลยต้องจมอยู่ตรงนี้โหนี่ก็รถอีกครับผมมีรถอีกคันนึงนี่ฮะอยู่ข้างล่างครับนี่ฮะโอ้โหดูรถแลดูแล้วน่ากลัวนะครับเนี่ยบ้านคนทั้งนั้นเลยนะเนี่ยโอ้ my god เฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยเฮลิคอปเตอร์โอ้ยมีฮอตกอยู่นี่ด้วยครับเนี่ยเราจะพาไปดูเรื่อยๆนะครับฝั่งนี้อะไรฮะโอ้โหฝั่งนี้คือเหมือนเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยแต่จริงแล้วไม่ใช่นะครับมันคืออะไรก็ไม่รู้นะพูดง่ายๆคือมันก็เป็นหมู่บ้านนึงครับซึ่งโดนน้ำท่วมเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครรอดหรือว่าหนีกันออกมาหมดแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับโอ้ทั้งนั้นเลยยิ่งถ้าเราลงไปข้างล่างๆหน่อยจะเห็นชัดนี่โอ้โหบรรยากาศแบบว่านะน่ากลัวโคตรเลยครับนี่ฮะถือว่าสวยจริงๆนะถือว่าสวยจริงๆครับน้ำท่วมโลกฮะเนี่ยใครอยากเห็นว่าน้ำท่วมโลกเป็นไงครับนี่ฮะดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับบ้านเบิร์นก็จะจมน้ำหมดแหละไม่รอดแน่นอนอุ้ยสุดยอดครับผมนี่บ้านคนอีกแล้วอะมีแต่บ้านคนทั้งนั้นเลยนะเนี่ยคือมันเป็นแบบหมู่บ้านนึงเลยอะนี่ครับรู้สึกว่าบ้านแต่ละหลังนี่เจอทรงเดียวกันนะโอ้นี่ครับน่ากลัวว่ะบรรยากาศวังเวงมากเลยจะเจอผีทะเลหรือเปล่าผีที่อยู่ใต้ทะเลข้างหน้ามีเครื่องบินครับนี่ฮะโอ้มีเครื่องบินตกอยู่ตรงนี้ด้วยครับอุ๊ยเฮ้ยผมเห็นเหมือนคนขับเลยฮะผมเห็นเหมือนมีคนขับเลยฮะเดี๋ยวเราต้องส่องดูอีกทีนึงครับโอ้จริงๆด้วยครับมีคนขับอยู่นะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขายังอยู่หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจฮะเดี๋ยวลองเข้าไปใกล้ๆครับยังลืมตาอยู่เลยเจ๊เฮ้ยเดี๋ยวขยับไม่ได้เอ๊ะผมขยับขึ้นบินได้แต่ขยับเจ๊นั้นไม่ได้แน่นอนนะโอ้เครื่องบินจมน้ำอยู่ครับเครื่องบินมันพังแล้วนะอยากจะดูว่าเราทำเจ๊เขาหายไปไหนแล้วเนี่ยงงเลยโอ้สำรวจต่อครับสำรวจต่อรู้สึกว่าจะหมดแล้วมั้งเหมือนจะหมดแล้วนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วโอ้โหเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยเดี๋ยวเราลองขึ้นบกกันขึ้นบกไปตรงนี้เลยว้าวเดี๋ยวดูจากมุมสูงครับว่าจะเป็นยังไงฮะโอเค
ดูจากมุมสูงสิเดี๋ยวออกจากเรือแป๊บนี่ครับออกจากเรือครับแล้วก็มองลงไปข้างล่างครับโอ้โหนี่ฮะมองจากข้างบนคือน้ำมันใสนะครับนี่ครับเราจะเห็นว่ามีเมืองอยู่ข้างล่างนะครับเต็มไปหมดเลยฮะโอ้ my god โอ้โหคือมองจากข้างบนเนี่ยเราจะเห็นนะเห็นทันทีเลยครับนี่ฮะโอ้โหทางนั้นเลยครับยาวเป็นกิโลอ่ะโอ้เมืองทั้งเมืองมาจมอยู่ตรงนี้ดูสิครับนี่แหละคือเมืองใต้น้ำอ่ะโอ้ my god พระเจ้าช่วยพระเจ้าก็ช่วยอะไรไม่ได้นะตอนนี้โหยน่ากลัวมากเลยดูสิแบบนี้มันมองเห็นไม่ชัดเนาะคือเราต้องแบบว่าเอาน้ำออกถึงจะมองเห็นนะครับว่าแล้วเดี๋ยวผมก็โทรไปบอกพ่อก่อนแล้วกันขออนุญาตโทรหาพ่อแป๊บนึงนะครับโอ้โหโอ้เดี๋ยวนี่ยังไม่ทันได้โทรหาพ่อเลยสาวส่งรูปอะไรมาให้ก็ไม่รู้นะ เดี๋ยวก่อนจะเย็นๆจะเย็นๆฮัลโหลพ่อผมมีเรื่องให้ช่วยอ่ะพ่อเอาเรือดำน้ำไม่ใช่เรือดำน้ำพ่อเอาคนงานมาช่วยดูดน้ำออกจากที่นี่หน่อยได้ไหมพ่อเอาน้ำออกอ่ะผมจะดูเมืองข้างล่างอ่ะโอเคนะขอบคุณครับเอาละครับตอนนี้เราก็ให้พ่อเรานะครับเอาน้ำออกจากที่นี่แล้วนะครับแล้วเรามาดูกันซิว่าเมืองใต้น้ำแบบชัดๆเลยฮะจะเป็นอย่างไรนะครับผมนี่ครับบินไปแวบโอ้โหดูอลังการมากครับดูดิข้างล่างนั่นอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวข้างล่างคืออะไรเหมือนจะเป็นชิ้นส่วนของเครื่องบินนะครับตรงนี้โอ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยโอ้ยบ้านนะผมเป็นบ้านนะครับนี่ฮะบ้านรถบ้านนี่โอ้โหสุดยอดเลยนี่มองมุมสูงเราจะเห็นเลยครับว่าเป็นเมืองนึงเลยนะฮะโอ้ my god นี่แหละเมืองลึกลับใต้น้ำนะครับไม่รู้ว่าชื่อเมืองอะไรเหมือนกันนะฮะแต่ที่รู้คือมันจมน้ำอยู่นะครับเนี่ยรถเมย์ก็พังอยู่ตรงนี้นะโอ้ my god ตรงนี้มีเครื่องบินด้วยเครื่องบินตกตรงนี้นะครับดูดิรถที่แบบจอดไว้ก็พังหมดอ่ะดูอ่ะแน่นอนครับหล่อนเลยนะตอนที่เราดูแบบตอนที่มันอยู่ในน้ำอ่ะรู้สึกว่าจะมองยากนะครับแต่พอมาดูอย่างนี้แล้วมองง่ายขึ้นเยอะเลยว้าวสุดยอดโอ้ยอันนี้มันเหมือนเป็นทางเดินนะครับแน่นอนว่ะเฮ้ยเจ๋งดีครับเจ๋งดีดูเราจะดูกันทั่วๆนะครับนี่เป็นบ้านคนทั้งนั้นเลยฮะนี่โอ้ตรงนี้ไงเครื่องบินที่ว่ามีคนอยู่ครับ me, okay? คนยังไม่เป็นอะไรอ้าวหายเลย เราเข้าไปใกล้ไม่ได้ครับถ้าเข้าไปใกล้หรือว่าขยับนิดเดียวนี่เขาจะหายตัวไปนะครับเหมือนกับว่าเป็นวิญญาณอะไรแบบนี้นะฮะโอ้และนี่ก็คือเมืองใต้น้ำนะครับผมเมืองลึกลับที่ไม่รู้จักชื่อเหมือนกันว่ามันคือเมืองอะไรนะฮะแต่ที่สำคัญเลยคือมันอยู่ใต้น้ำนะครับโอ้สุดยอดเจ๋งมากครับเจ๋งมากนี่ฮะโอ้น่ากลัวว่ะโอ้นั่นนี่คือแบบน้ำท่วมโลกอะไรแบบนี้นะสุดยอดไปเลยครับนี่ดูมุมสูงกันอีกทีนึงฮะ
นี่ครับโอ้โหเป็นเมืองใหญ่นะเนี่ยไม่ใช่เมืองเล็กๆเลยครับถ้าเทียบกับเมืองฝั่งนี้นะลองเทียบกันดูครับคนละฝั่งใหญ่พอๆกันเลยนะแล้วบ้านหลังนึงนี่ใหญ่เป็นคฤหาสน์เลยนะครับเนี่ยลองเทียบกัน2ฝั่งข้างเนี่ยเนี่ยมุมซ้ายกับขวาครับซ้ายจอกับขวาจอนะครับเทียบกันนะโอ้ยเป็นเมืองเล็กๆเมืองนึงเลยนะสุดยอดจริงครับผมเนี่ยใครอยากเล่นก็ผมทิ้งลิงก์โหลดไว้ข้างล่างแล้วนะครับโอ้แน่นอนจริงฮะอย่างนี้เรามาปาร์ตี้กันตรงนี้ได้เลยนะเนื่องจากเราเอาน้ำออกไปแล้วนะครับลองยิงสักลูกดูนี่ระเบิดบ้านเผื่อจะมีคนมาครับ เดี๋ยวลองอีกแบบนึงก่อนอีกแบบนึงจะเป็นอีกแบบนึงครับอ้าวงงไหมมันมี2แบบนะครับเดี๋ยวผมลองโหลดแบบที่2มาดูฮะมาอันนี้จะเป็นแบบที่2นะครับว้าวแบบที่2จะต่างจากแบบแรกไหมดูแล้วก็ไม่ต่างนะครับดูแล้วไม่มีอะไรต่างเลยฮะอุ้ยแบบที่2มีต่างครับผมมีเป็นคล้ายๆแบบปุกกาบาทนะครับเต็มไปหมดเลยฮะลูกชิ้นปลาเปล่าวะเนี่ย ดูสิโอ้ยอุกกาบาทคือแค่น้ำท่วมยังไม่พอเลยครับยังเจออุกกาบาทอีกฮะโอ้ my god oh my god เนี่ยแค่น้ำท่วมนี่ก็ถือว่าหนักแล้วนะนี่คือมาเจออุกกาบาทอีกครับแม่ดูโอ้สุดยอดเลยยิงได้ไหมโอ้โอ้เดี๋ยววิ่งเลยมานิดนึงตกลงมาข้างล่างเลยยิงโอ้เป็นก้อนอุกกาบาตที่แข็งแรงมากครับยิงไม่เป็นอะไรเลยโอ้ยิงแล้วไม่เป็นอะไรแต่เจ๋งอะหมัดนี้เจ๋งเลยนะโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไม่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันไปด้วยนะครับที่สำคัญเลยฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผม See you again